น้ำอุ้ยเหี้ยตกใจเดินไปท้ายเรือขาจะพุบลงไปมั้ยเนี่ยลื่นป่าววะเอ้ยโคตรหนักเลยโอ้ยเหมือนจะเป็นรอยการทำอุปกรณ์ใช่ไหมนี่คือหลอดไฟตอนนี้ผมอยู่ตรงเกือบถึงบางปูมันจะเป็นชายทะเลของฝั่งกรุงเทพฝั่งสมุทรปราการพอดีเจอเรือมันน่าจะเป็นเรือขุดแร่มั้งเห็นมาจอดอยู่ตรงเนี้ยมีทางขึ้นด้วยเห็นป่ะเคยดูหนังมหาลัยเหมืองแร่ป่ะที่มันจะมีแบบเรือแบบเนี้ยแล้วก็จะมีตัวดูดแร่ตัวที่เขามันจะตักแร่เนี่ยน่าจะใช่แหละน่าจะเป็นลำนี้แหละเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสำรวจดูดิมันมีอะไรบ้างเหลืออะไรให้ดูบ้างเขาบอกว่าขึ้นได้มีสะพานอยู่อันนู้นอะไรอ่ะเหลืออะไรมันเลือกขุดดินนี่มันเป็นภัตตาคารเก่าผมพอดีผมมากินข้าวตรงนี้แล้วก็เจอเรือจอดอยู่จอดตายอยู่ตรงนี้มันไม่มีตัวไอ้ที่มันเป็นแบบว่าหัวขุดอ่ะที่เป็นหัวขุดแร่ติดอยู่อ่ะไม่มีแล้วมั้งเนี่ยปกติมันน่าจะมีอยู่ตรงแถวๆเนี่ยใช่ไหมสำรวจกันดีกว่าว่ามีอะไรเฮ้ยมีปลาด้วยปลาอะไรอ่ะปลาตีนอย่างปลาอะไรโอเคนี่เราก็อยู่บนเรือแล้วตัวเหล็กคือแบบเก่ามากตามการเวลานะแล้วก็ลมทะเลด้วยอ่ะแบบเรื่องน้ำทะเลอย่างว่าแหละรู้อยู่มันกัดก่อนเหล็กทุกอย่างคือน่ามันน่าจะจมนะเนี่ยลำเนี้ยคือแบบว่ามันเหมือนแบบเนี่ยมันมีน้ำขังอยู่ใต้เรือด้วยมันน่าจะจมไปแล้วล่ะคือตอนนี้มันถูกล่ามมาไว้เฉยๆแล้วก็เกยตื้นอยู่ดูเหล็กดิดูความผุพังผุกร่อนของเหล็กอะไรเนี่ยมันถังอะไรเหมือนถังอะไรสักอย่างนึงมีฝาปิดด้วยเว้ยมีฝาปิดตรงนี้ด้วยนี่คือชั้น1น้ำอุ้ยเหี้ยตกใจนึกว่าตัวอะไรมันคืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าเขาเอาสลิงดึงเอาไว้กันมันตกลงไปแต่มันก็จุ่มน้ำอยู่ดูความผุกร่อนเดินไปท้ายเรือขาจะพุบลงไปมั้ยเนี่ยน่ากลัวว่ะลื่นป่าววะขี้ตะไคร่จับป่ะเนี่ยไม่ลื่นนะไม่ลื่นลื่นต้องระวังครับดูดิดูน้ำทะเลมันเกาะกัดก่อนข้างในข้างในมีท่อขนาดอะไรไม่รู้เนี่ยท่อไปเลยแล้วก็มีน้ำนี่ก็จะเป็นทางขึ้นชั้น 2ใช่ไหมขึ้นมาข้างบนบางอย่างยังทำด้วยไม้อยู่เลยอ่ะมันอาจจะเป็นห้องอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่เขาเสริมขึ้นมาก็ยังมีส่วนที่เป็นไม้อยู่บ้างนะข้างบนนี้เหมือนจะเป็นห้องพักหรือเปล่าอันนี้มีบันไดลงด้านล่างแต่ว่าน้ำท่วมไปแล้วน้ำท่วมชั้นล่างไปแล้วด้านในนี่ไม่มีอะไรให้ดูเลยคือมันถูกถอดออกไปหมดแล้วอะทุกอย่างน่าจะถูกถอดออกไปจากที่เรือนี้หมดแล้วเป็นข้าวของเครื่องใช้
เหมือนมีคนเคยมาแบบนอนที่นี่อ่ะแบบอาศัยใช้อยู่ที่นี่อะไรประมาณนี้มันมีร่องรอยการใช้ของน้ำท่วมชั้นล่างไปหมดแล้วนี่ถ้าให้เดานั้นนี่น่าจะเป็นห้องเครื่องยนต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเฮ้ยมีอะไรจมอยู่น่ะมันเหมือนปั๊มไฮดรอลิกก็วะมีสายไฮดรอลิกลงไปด้านล่างมีท่อยาวไปหัวเรือน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกระบบไฮดรอลิกในเรือระบบส่งกำลังไฮดรอลิกอยู่นี่ต้นกำลังอันนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือเปล่าในนี้จะเป็นเครื่องยนต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันถูกปิดมืดเปิดฝาดูได้ไหมน่ะหนักไหมโอ้ยเอ้ยโคตรหนักเลยโอ้โหมันโคตรหนักเลยว่ะมองไม่เห็นน่ะมืดมืดถึงมืดมากครับแต่ถ้าให้เดานี่คือประเก็นเครื่อง6สูบประเก็นเครื่องขนาด6สูบใหญ่มากดูดิมันอยู่แถวๆนี้แสดงว่าเครื่องยนต์ต้องอยู่แถวๆนี้อาจจะอยู่ด้านล่างก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้มันถูกครอบไว้ทำไมเนี่ยมันถูกทำครอบขึ้นมาเดี๋ยวไปสำรวจชั้น2ต่อคือทุกอย่างมันน่าจะถูกถอดออกไปหมดแล้วแหละเหลือแต่แค่แบบเหลือแต่แบบแค่เศษเหล็กอะเศษเหล็กเศษซากข้างบนโครงสร้างยังอยู่ดีอยู่นะไม่ผุเท่าข้างล่างอันนี้มีห้องห้องอะไรวะห้องคนขับอ่ะห้องกัปตันนะอยู่ที่นี่ป่ะเนี่ยมีร่องรอยการพักอาศัยที่นี่เหมือนจะเป็นรอยการทำอุปกรณ์ใช่ไหมนี่คือหลอดไฟแล้วก็เอามาทำอุปกรณ์นั่งทำอุปกรณ์ไม่นอนเลยกับจ่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็นี่ขวดเอ็มนี่มองจากด้านบนนะโครงสร้างมองจากด้านบนด้านข้างเราเนี่ยมีคล้ายๆเป็นเรือแพที่แบบว่าใช้ลากจูงออกไปกลางทะเลแบบมันเหมือนใช้ขนส่งพวกอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆมันไม่ใช่เรือที่มีเครื่องยนต์อ่ะมันเป็นเหมือนแพขนาดใหญ่อ่ะเป็นเหมือนเรือที่เอาไว้สำหรับขนอุปกรณ์พวกเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ขุดเจาะมั้งใหญ่โตมากแล้วก็มีเรือขุดอยู่ด้านข้างนี่เรือขุดยังใช้ได้ดีอยู่ยังมีอุปกรณ์การขุดครบเลยส่วนนี้น่าจะเป็นเรือลากจูงที่เป็นใช้สำหรับขนอะไรยักษ์ใหญ่เอาไปที่ไหนสักที่หนึ่งกลางทะเลอะไรประมาณนี้เห็นสมอป่ะนั่นคือสมอนั่นน่ะลูกเบลิ่มอ่ะดูดิดูสมอดิสมอค่ะเท่าเกือบเท่าครึ่งคันรถเก๋งอ่ะหย่อนไปนี่ตุ๊บเลยผมไม่ต้องดึงขึ้นอีกเลยอ่ะอันนี้อาจจะเป็นห้องเหมือนห้องพักมากกว่านะความรู้สึกผมว่ามันเหมือนห้องพักห้องพักผ่อนห้องนอนอะไรประมาณนี้คือจะอยู่บนเนี่ยสูงอันนี้ก็จะเป็นห้องทำงานมันถูกปูกระเบื้องด้วยเนี่ยมันปูกระเบื้องไว้แล้วนี่คืออะไร
อันนี้คือกระบะขนขยะเหรอใส่ขยะอ๋อนี่อุปกรณ์ที่เป็นห้องกัปตันเขาอยู่ตรงนี้ครับเป็นโต๊ะควบคุมแผงควบคุมอะไรจะอยู่ตรงนี้หมดเลยก็คือน่าจะเป็นระบบไฮดรอลิกที่มันถูกส่งขึ้นมาจากด้านล่างตรงนี้ข้างในยังมีอุปกรณ์พอให้เห็นอยู่บ้างนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูหน่อยนี่ไงใช่จริงๆด้วยคือมันเป็นใช้ระบบไฮดรอลิกทั้งหมดอ่ะมันจะมีสายไฮดรอลิกเนี่ยคืออาจจะควบคุมการดูดการขุดเจาะอะไรจากตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็เลยจะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมพวกเหมือนพวกวาล์วอยู่ตรงนี้หมดเลยถ้าเรามองมองจากมุมเนี้ยคือมันเป็นหน้าเรือพอดีใช่ป่ะมองไปที่หัวขุดมันก็จะตรงกับห้องควบคุมพอดีมันจะห้องกัปตันอยู่ตรงนี้อันนี้คือห้องกัปตันมีสปอตไลท์เก่า1ตัวกูจะผุมากเลยเนี่ยที่ผมเดินเนี่ยมันแบบผุสุดๆเลยอ่ะมันผุแบบน่ากลัวถนนเส้นนี้จริงๆมันเลาะมาจากบางปูได้เลยนะมันเลาะมาเรื่อยๆได้นะคือมันเป็นเหมือนถนนมอเตอร์ไซค์วิ่งอ่ะนะแต่มันรถยนต์มันจริงๆรถยนต์ก็วิ่งได้แต่มอรถยนต์เขาก็ไม่ได้วิ่งกันเขาห้ามมั้งเขาคงห้ามเข้ามาแต่มอไซค์เข้ามาได้เสียดายนะหัวขุดไม่อยู่ถ้าหัวขุดอยู่ก็จะแบบครบองค์ประกอบก็จะพอมองเห็นภาพว่ามันเป็นยังไงนี่คืออะไรไม่รู้เนี่ยเขาเชือกล่ามไว้เนี่ยเขาเชือกโยงไว้กันมันล่วงโอเคเดี๋ยวผมเดินลงละไม่มีอะไรให้ดูแล้วคือเมื่อก่อนมันอาจจะดูสุดมันอาจจะมีให้เห็นแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรให้ดูแล้วถ้าดูใน Google Map อะตรงนี้มันจะเห็นเรืออยู่ลำหนึ่งก็น่าจะเป็นลำนี้แหละแต่ว่าอุปกรณ์มันครบกว่านี้นะมีหัวขุดมีอะไรอย่างเงี้ยครบอยู่หรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดดูใน Google Mapโอเคเราลงข้างล่างเนี่ยพูดถึงน่าเสียดายนะมาทิ้งไว้ให้มันผุก่อนอ่ะแต่ก็อย่างว่าแหละใครถ้าจะตัดไปทำลายบางทีเจ้าของเขาก็มองว่ามันเป็นความทรงจำของเขาอ่ะเขาก็ไม่อยากจะทำลายมันเขาก็เลยต้องปล่อยมันไว้อย่างนี้ในเมื่อมันใช้งานไม่ได้มันก็ต้องถูกวางไว้เฉยๆแต่ก็ทำลายไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาก็มองว่ามันคือเขาอาจจะรวยไปแล้วก็ได้เจ้าของเก่านะอาจจะรวยกว่านี้รวยมากรวยมหาศาลไปแล้วล่ะห้องเครื่องด้านล่างเดินไม่ได้จริงๆมันน่าจะมีทางลงอยู่ตรงนั้นมั้ยโอเคผมขึ้นฝั่งดีกว่าเอาล่ะมีเสียงคนอยู่ตรงนู้นเขาเหมือนคุยภาษาอะไรไม่รู้นะพ่อจะพักอยู่ที่นี่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้โอ้ยประมาณนี้แหละถ้าสำรวจให้ดูผมต้องไปแล้วลูกผมรอแล้วถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปผมด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นการทำแบบวอล์กสำรวจอะไรแบบเนี้ย